อวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาชมรมสายใยไทยแทนคุณแผ่นดินนะคะนำโดยอาจารย์เมธาเทพพิทักษ์จัดงานพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบของแผ่นดินปณิธานแห่งความดีแทนคุณแผ่นดินรางวัลพระธรณีทองคำประจำปี2565ในโครงการกิจกรรมรณรงค์ทำความดีเพื่อสังคมไทยภายใต้แนวคิดสร้างชาติสร้างไทยเพื่อมอบให้กับศิลปินดารานักธุรกิจชื่อดังมากมายโดยได้รับเกียรติจากหม่อมสุพรรณีชุมพลณอยุธยาที่ปรึกษากิตติคุณนะคะให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลดังกล่าวณห้องประชุมสนมสุทธิพิทักษ์มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตและหนึ่งในบุคคลองค์กรที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและพิจารณาจากเหล่าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้เข้ารับรางวัลดังกล่าวนะคะในสาขาธุรกิจออนไลน์ตัวอย่างดีเด่นคือ CEO สาวสวยมากความสามารถนะคะคุณสุรีรัตน์แก้วกับทองนะคะเจ้าของแบรนด์เชว่าผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับผู้หญิงนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะนางสาวสุรีรัตน์แก้วกับทองนะคะเจ้าของแบรนด์เชว่าค่ะวันนี้มารับรางวัลธุรกิจออนไลน์ตัวอย่างดีเด่นแห่งปี2565ค่ะภูมิใจมากนะคะเพราะว่าแอนเองก็ตั้งใจนะคะที่อยากจะเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะในงานทางด้านออนไลน์ตรงนี้เพราะว่าด้วยตัวแอนเองเนี่ยก็ขายออนไลน์มา5ปีแล้วนะคะแล้วก็เมื่อสัก3ปีที่ผ่านมานะคะก็มีความต้องการที่อยากจะสร้างแบรนด์นะคะเป็นแบรนด์อาหารเสริมที่ช่วยดูแลฟื้นฟูระบบภายในช่วยสุขภาพภายในของผู้หญิงโดยเฉพาะเลยนะคะตรงนี้นะคะมีความตั้งใจอย่างมากที่จะสร้างงานสร้างคนนะคะตั้งใจที่จะทำแบรนด์ตรงนี้ขึ้นมาเพื่ เพิ่มศักยภาพให้กับตัวแทนทีมงานนะคะบุคคลทั่วไปที่สนใจในงานธุรกิจออนไลน์นะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยมีความรู้ที่ถูกต้องนะคะซึ่งทางแบรนด์สนับสนุนและซัพพอร์ตเต็มที่นะคะในเรื่องของการให้ความรู้กับแม่ค้าออนไลน์และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในการที่จะเข้ามาขายออนไลน์นะคะอยากจะให้ทุกคนเนี่ย เพิ่มศักยภาพเพิ่มความรู้ให้กับตัวเองจากการเป็นแม่ค้าออนไลน์ธรรมดาสู่นักธุรกิจออนไลน์เป็นบุคคลที่มีความสามารถแล้วก็เป็นคนที่สามารถขายออนไลน์ตรงนี้ไม่ใช่เพียงแค่รายได้เสริมเท่านั้นอยากจะให้ทำเป็นรายได้หลักเพราะว่าตรงนี้แล้วก็โลกตอนนี้คือมันเปลี่ยนไปเยอะมากนะคะก็เลย อยากจะออกมาเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะอยากจะส่งต่อความสำเร็จตรงนี้ให้กับทุกๆคนนะคะให้ทำออนไลน์อย่างถูกวิธีแล้วก็ เติบโตแบบก้าวกระโดดค่ะไปกับแบรนด์เชว่าค่ะในส่วนของแบรนด์ตอนนี้นะคะมีผลิตภัณฑ์2ตัวนะคะ1ตัวจะเป็นตัวเชว่านะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยดูแลฟื้นฟูระบบภายในของผู้หญิงโดยเฉพาะนะคะและอีก1ตัวนะคะจะเป็นตัวแบรนด์โอเคโดนะคะที่ช่วยดูแลสมรรถภาพทางเพศของท่านชายค่ะหัวใจหลักของตัวอาหารเสริมตัวนี้นะคะอย่างตัวเชว่านะคะก็จะเป็นโสมตังกุยนะคะเบต้ากลูแคนย่าหางม้าแล้วก็โปรตีนถั่วเหลืองซึ่งสมุนไพรตรงนี้ค่ะจะเป็นสมุนไพรที่เข้มข้นนะคะเป็นสารสกัดเข้มข้นมากที่ช่วยดูแลฟื้นฟูภายในผู้หญิงให้เห็นผลได้อย่างรวดเร็วนะคะภายใน3วันถึง7วันนะคะแอนมั่นใจว่าคุณผู้หญิงหลายๆท่านนะคะที่มีปัญหาในเรื่องของระบบภายในเรื่องของสุขภาพภายในของผู้หญิงเนี่ยหลายๆคนเป็นแล้วจะกังวลมากๆเพราะว่าด้วยตัวแอนเองก็เคยประสบปัญหาเหล่านี้มานะคะก็เลยอยากจะทำอาหารเสริมตัวนี้ขึ้นมาเพื่อช่วยผู้บริโภคในเรื่องของสุขภาพภายในจริงๆนะคะซึ่งหลายๆคนตอนนี้นะคะการันตีออกมาว่าเห็นผลชัดเจนมากนะคะซึ่งหลายๆท่านเนี่ยมีปัญหาแล้วทานมาหลากหลายแบรนด์มากแต่ว่าก็ไม่ตอบโจทย์เท่ากับแบรนด์เชว่าวันนี้ก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็ดีใจมากค่ะที่ได้ทำผลิตภัณฑ์ตัวนี้ออกมาแล้วสามารถช่วยปัญหาให้กับผู้บริโภคได้จริงๆค่ะอีกตัวนึงจะเป็นของคุณผู้ชายนะคะตรงนี้จะช่วยเติมเต็มชีวิตคู่ให้มีความสุขมากยิ่งขึ้นนะคะในเรื่องของหลายๆคนอาจจะมองข้ามนะคะในเรื่องของบนเตียงการใช้ชีวิตคู่แต่ว่าในเรื่องของเรื่องบนเตียงมันไม่สมอ่ะมันเขาเรียกว่ายังไงมันไม่สามารถเติมเต็มชีวิตคู่ให้มีความสุขได้มากยิ่งขึ้นได้ตรงนี้นะคะทางแบรนด์ก็เห็นถึงความสำคัญว่าในเมื่อมีอาหารเสริมของผู้หญิงแล้วก็ควรจะมีอาหารเสริมของผู้ชายด้วยนะคะที่จะได้ช่วยเติมเต็มให้คุณผู้หญิงแล้วก็คุณผู้ชายนะคะทุกคู่รักนะคะมีความสุขอย่างเต็มที่ค่ะตรงนี้นะคะทางแบรนด์จะจัดจำหน่ายทางตัวแทนเท่านั้นนะคะใครนะคะที่มีความสนใจในเรื่องที่แบบว่าอยากมีรายได้เสริมอยากมีรายได้หลักอยากทำธุรกิจออนไลน์นะคะสามารถพิมพ์คำว่าเชว่าแบรนด์นะคะจะขึ้นFacebook ตัวแทน Facebook ของทีมงานรวมถึง Facebook ของแอนเองนะคะ
เต็ม Facebook มากทุกช่องทางออนไลน์ตอนนี้นะคะคือแค่พิมพ์คำว่าเชว่านะคะหรือคำว่าโอเคโดนะคะก็จะขึ้นFacebookของตัวแทนเยอะแยะมากมายเลยค่ะในส่วนของ Facebook ของแอนนะคะซึ่งเป็นเจ้าของแบรนด์เชว่าและเจ้าของแบรนด์โอเคโดนะคะพิมพ์ได้เลยค่ะว่าแอนนี่สุรีรัตน์แก้วกับทองนะคะเป็นภาษาอังกฤษนะคะก็จะขึ้นชื่อแอนเลยค่ะ